เรื่องแรกนะครับมันคือข่าวต่างประเทศที่เพิ่งถูกนำเสนอว่าเป็นข่าวใหญ่สุดระทึกคลิปหลุดเผยเรือรบสหรัฐโดนฝูง UFO บินรุมนอกชายฝั่งสหรัฐมันคือพาดหัวใหญ่ของเว็บไซต์ข่าวไทยรัฐออนไลน์ครับส่วนสำนักข่าวอื่นๆเนี่ยผู้บรรยายไม่ค่อยเห็นว่ามีใครเสนอข่าวนี้เลยนะครับมันอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ว่าของไทยรัฐเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกแชร์กันเยอะมากที่สุดแล้วก็แชร์ในกลุ่มมิติที่6ด้วยก่อนที่จะพูดกันต่อไปนะครับผู้บรรยายขอเน้นอีกสักครั้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้บรรยายเนี่ยเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวนะมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีจริงแน่นอนแต่กับเรื่อง UFO บุกโลกเนี่ยผู้บรรยายไม่แน่ใจเอามากๆนะครับเนื่องจากผู้บรรยายค้นหาไปเรื่อยๆเนี่ยหลายๆเรื่องกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดอยู่ตลอดเลยซึ่งกับข่าวครั้งนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าข่าวมันดูน่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะครับดังนั้นมันก็ถือเป็นเรื่องที่สมควรที่จะนำมาเล่าแล้วก็สมควรที่จะรับฟังด้วยส่วนเรื่องเหตุผลที่ผู้บรรยายไม่แน่ใจเนี่ยไว้ค่อยคุยกันในช่วงท้ายก็แล้วกันนะครับเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยระบุว่าเขาแปลข่าวนี้มาจากสำนักข่าวเดอะซันนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหากับทางไทยรัฐนะผู้บรรยายขออนุญาตไปมีปัญหากับทางเดอะซันแทนก็แล้วกันเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับทางเดอะซันเขาพาดหัวข่าวว่า UFO เรือรบของกองทัพสหรัฐถูกกลุ่มโดย UFO ทรงกลม14ลำที่ความเร็ว160ไมล์ต่อชั่วโมงในวิดีโอจอเรดาร์หลุดมาจาก USS Omaha ซึ่งภาพจากวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นภาพจากจอเรดาร์เป็นของเรือรบกองทัพอเมริกันกำลังถูก UFO จำนวน14ลำคลุมล้อมพร้อมถล่มเรือ USS Omaha ซึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยหลุดไปถึงมือของคุณเจอร์มี่คอร์เบลผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีที่เคยถ่ายภาพจานบินในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผู้บรรยายเพิ่งอ่านไปเนี่ยก็คือ2ย่อหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ The Sun นะครับเดี๋ยวเราไปอ่านกันต่อคุณคอร์เบลเนี่ยได้โพสต์คลิปดังกล่าวไว้บน Instagram ของเขาที่มีผู้ติดตามถึง 200,000 คนแสดงให้เห็นหน้าจอเรดาร์ของเรือ USS Omaha พร้อมเสียงพูดลอยๆดังอยู่เบื้องหลังในคลิปนี้คุณคอร์เบลอธิบายว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมปี2019เกิดการเผชิญหน้านอกชายฝั่งซานดิเอโกใช้เวลาถึง2ชั่วโมงตั้งแต่3ทุ่มถึง5ทุ่มและจบลงเมื่อวัตถุขนาด6ฟุตชิ้นหนึ่งตกลงไปในมหาสมุทรไม่เคยมีการกู้ของสิ่งนั้นจากสถานที่เกิดเหตุแม้จะส่งเรือดำน้ำไปสำรวจตรวจสอบแล้วคุณคอร์เบลเจอร์มี่เขาเป็นผู้ผลิตรายการสารคดีครับเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ชื่อ Extraordinary Belief ได้อ้างว่ามีภาพนิ่งที่แคปจากคลิปนี้อยู่ในเอกสารสรุปเหตุการณ์ของหน่วยงาน UFO สหรัฐแล้วตรงนี้ผู้บรรยายขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือเจอร์มี่คอร์เบลเนี่ยเขาเคยทำงานมาหลายอย่างครับเป็นนักศิลปะร่วมสมัยเป็นนักสร้างภาพยนตร์มีความสามารถหลายแขนงโดยในปี2015เนี่ยคุณคอร์เบลได้เริ่มทำรายการสารคดีที่ออกแนวเป็นทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยแหละครับที่ Instagram ของเขาเนี่ยก็ล้วนเป็นการนำคลิปจากหลายๆแห่งมาโพสต์บอกกับผู้ที่ชื่นชอบว่าเขาได้คลิปพวกนี้มาได้ยังไงเดี๋ยวช่วงท้ายๆเรามาคุยตรงนี้กันนะครับอังเดอร์สันเล่าต่อว่าวัตถุที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยถูกระบุว่าเป็นทรงกลมกำลังทำความเร็วสูงถึง158ไมล์ต่อชั่วโมงจะมีเสียงของเจ้าหน้าที่เนี่ยดังลอดออกมาพูดว่า138น็อตอุจจาระศักดิ์สิทธิ์คำว่าอุจจาระศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจริงๆเขาสะบดเป็นคำหยาบอยู่ในคลิปนะครับ138น็อตอุจจาระศักดิ์สิทธิ์พวกมันบินโคตรเร็วโอ้มันกำลังย้อนกลับมาแล้วคุณคอร์เบลกล่าวว่าเราไม่รู้หรอกว่าพวกนั้นมันทำอะไรขึ้นมากองทัพเรือหรือเพนทากอนจะยินดีเปิดเผยเรื่องของ USS Omaha หรือเปล่าแต่พวกเรามั่นใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคือเรื่องลี้ลับปริศนาของแท้ไม่ว่าจะมีข้อมูลใดๆจะถูกเปิดเผยออกมาอีกซึ่งตรงส่วนนี้ถ้าเทียบกับของไทยรัฐเนี่ยไทยรัฐนี่เขาจบข่าวไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าทางต้นทางของเดอะซันเนี่ยยังคงมีเนื้อหาข่าวต่อไปนะครับมาดูกันต่อเดอะซันเขาบอกอีกว่าก่อนหน้านี้เจอร์มี่คอร์เบลเคยเปิดเผยคลิปหลุดอีกคลิปนึงที่เกี่ยวข้องกับเรือ USS Omaha นะครับมันแสดงให้เห็นถึงวัตถุทรงกลมกำลังตกลงไปในมหาสมุทรในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เรียกว่า UFO แล้วแต่ถูกเรียกว่า UAP หรือปรากฏการณ์อากาศยานที่ระบุตัวตนไม่ได้ซึ่งในความหมายเนี้ยเป็นไปได้ตั้งแต่อากาศยานของฝ่ายศัตรู
ปจนถึงอากาศยานนอกระบบที่มีรูปร่างผิดไปจากเครื่องบินทั่วไปบางทีมันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่บินได้เช่นบอลลูนโดรนเครื่องบินขับไล่ไม่เว้นแม้แต่ยานอวกาศจากนอกพิภพนะครับเดซันยังระบุอีกว่าจนปัจจุบันยังไม่มีความเห็นใดออกมาจากหน่วยงานภาครัฐและตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังช่วยกันตรวจสอบว่าภาพจากคลิปต่างๆที่ถูกเปิดเผยครั้งนี้มันเป็นของจริงหรือไม่คือที่บอกว่าทางภาครัฐเองเนี่ยยังไม่สามารถบอกอะไรได้เขาน่าจะหมายถึงไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้นะครับเพราะว่าเขายังหาที่มาไม่เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นคนปล่อยคลิปนี้ซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็อยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากภาคประชาชนที่ต้องการให้เปิดเผยทุกอย่างนะครับทางเดอะซันยังยกเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงปี1969เกี่ยวกับโครงการ Blue Book หรือโปรเจกต์ Blue Book ที่ทางการตอนนั้นเนี่ยเขาสรุปว่ามันไม่มีเรื่องไหนเกี่ยวข้องกับ UFO เลยซึ่งตรงนี้ขอแทรกนิดนึงนะครับคือโปรเจกต์ Blue Book เนี่ยมันเป็นเอกสารที่แปลกมากๆในนั้นเนี่ยมันมีบันทึกเกี่ยวข้องกับ UFO จำนวนมากนะครับฝั่งคนที่เชื่อเรื่องต่างดาวเนี่ยเขามองว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวทั้งเล่มเลยแต่กับกลุ่มที่ไม่เชื่อเนี่ยเขาเลือกที่จะเชื่อในถ้อยคำที่เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ส่วนใหญ่ว่าไม่ใช่จานบินไม่ใช่ยานอวกาศแต่ไม่รู้จะอธิบายกับชาวบ้านยังไงพวกเขาก็เลยเลือกที่จะปล่อยเอาไว้แบบนั้นต่อจากเมื่อกี้คือซึ่งทางการเองเขาได้ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้พวกเขามีหน่วยงานที่ทำหน้าที่สืบสวนเกี่ยวกับ UFO อยู่จริงๆโดยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางการเคยได้เผยแพร่คลิปที่น่าจะเกี่ยวข้องกับ UAP หรือ UFO ไว้บนเว็บไซต์ของพวกเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทางมิติที่6เคยเอามาให้ดูแล้ว3คลิปตรงนั้นมาจาก FBI แล้วก็เพนทากอนด้วยซึ่งคลิปพวกนั้นน่ะยังถูกถกเถียงกันอยู่ว่ามันเป็นบอลลูนหรือว่าเป็น UFO ต่างดาวนะครับบางอันก็ถกเถียงว่ามันอาจจะเป็นเครื่องบินไอพ่นก็ได้หลังจากที่มิติที่6อธิบายคลิปนั้นไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าความเห็นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ยอมรับนะครับสาเหตุมันเป็นเพราะว่าผู้ที่ไขปริศนาจากต่างประเทศไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูจอเรดาร์มาดูต่อครับทางผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติที่ถือเป็นหน่วยข่าวกรองสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาพวกเขามีเวลา180วันเพื่อรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเส้นตายที่จะถึงในเดือนมิถุนายนนี้ครับด้านวุฒิสมาชิกชื่อมาร์ครูบิโอสังกัดริพับบิกันนั่งตำแหน่งคณะกรรมการของสำนักงานข่าวกรองคือผู้ดูแลหน้าที่สำคัญนี้เปิดทฤษฎีตีความคลิปต่างๆที่ถูกนำมาเปิดเผยใครบางคนเขาตั้งข้อสังเกตทำไมต้องใช้การบันทึกภาพจากคลิปที่บันทึกไว้อีกรอบแบบนั้นล่ะคือถ้าเราดูดีๆจะเห็นได้ชัดนะครับคลิปมันถูกถ่ายมาอีกทีมันไม่ใช่ไฟล์ที่ถูกแคปมาจากหน้าจอเรดาร์โดยตรงนะครับมันอาจจะเป็นเครื่องบินไม่ก็โดรนรูปแบบใหม่ในขณะที่บางคนเขามองว่าไม่เห็นจะต้องสงสัยเลยอากาศยานจากต่างดาวแน่นอนซันบอกว่าอย่างไรก็ดีกลุ่มผู้ที่ไม่เชื่อเนี่ยมองคลิปต่างๆนี้อาจเป็นเพียงการสร้างภาพขึ้นมาไม่ก็บิดเบือนข้อมูลจากสถานที่จริงเพื่อการหลอกลวงอย่างสิ้นเชิงบางทีหนึ่งในการแทรกแซงที่หนักที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ UFO อาจมาจากอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่เคยพูดกับสำนักข่าว CBS บอกว่าอะไรคือเรื่องจริงล่ะสิ่งที่ผมจริงจังอยู่ตรงนี้คือมันมีฟุตเทจและบันทึกของวัตถุบนท้องฟ้าที่เราไม่รู้ว่าพวกมันคืออะไรเราอธิบายไม่ได้ว่าพวกมันเคลื่อนไหวแบบนั้นได้ยังไงพวกมันไร้รูปแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงดังนั้นคุณก็รู้ว่าผู้คนยังคงจริงจังกับการสืบสวนว่าพวกมันคืออะไรแต่สำหรับผมวันนี้ผมไม่มีอะไรจะรายงานคุณซึ่งความคิดเห็นของโอบามาเนี่ยได้จุดไฟแห่งความปรารถนาครั้งใหม่สำหรับการเปิดกว้างในเรื่อง UFO ที่มีผู้เชี่ยวชาญมาบอกกับ The Sun ออนไลน์ว่าเขาเชื่อว่ากองกำลังอันทรงประสิทธิภาพอยู่เบื้องหลังในผลงานชิ้นนี้ทางด้านนิกโป๊ปอดีตผู้ตรวจสอบ UFO ของกระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจักรนะครับไม่ใช่อเมริกาได้บอกกับทางเดอะซันออนไลน์ว่าโลกอาจไม่มีทางรู้ว่าทำไมเพนทากอนถึงกลับลำหลังจากเคยปฏิเสธทุกปรากฏการณ์ที่พวกเขาไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมานี้ตรงนี้ขออธิบายนิดนึงนะครับคือทางกลาโหมของอังกฤษเนี่ยเขาน่าจะสงสัยว่าทางการสหรัฐเนี่ยปกติเขาต้องออกมาปฏิเสธสิทำไมรอบนี้ถึงกลายเป็นฝ่ายเปิดเผยเองล่ะมันน่าจะหมายถึงคลิป3คลิปก่อนหน้าที่มิติที่6เคยทำคลิปเล่าไปนะครับไม่น่าจะหมายถึงคลิปล่าสุดนี้ต่อนะครับนอกเหนือจากความสงสัยยังมีวาระประชุมเชิงกลยุทธ์เรียกว่าเป็นวาระซ่อนเร้นซึ่งสภาคองเกรส
สื่อสารมวลชนไปจนถึงประชาชนยังไม่เข้าใจและอาจไม่มีวันเข้าใจตอนนี้มันมีบางอย่างกำลังดำเนินงานอยู่กองกำลังอันทรงพลังกำลังทำงานนี้อยู่เบื้องหลังในการดึงข้อผูกมัดต่างๆให้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้อาจมีบางอย่างเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราไม่อาจปฏิเสธได้เกิดขึ้นในเวลาอันใกล้และนี่คือรัฐบาลของสหรัฐที่พยายามนำเสนอเรื่องราวและขับเคลื่อนมันผ่านการเล่าเรื่องนี่แหละครับข่าวเต็มๆของ The Sun แน่นอนครับสำนักข่าวอื่นๆเนี่ยเขาก็ได้ให้ความเห็นไว้ใกล้เคียงกันนะครับอย่างใน Daily Mail เองเนี่ยก็ได้ยกคำแถลงการจากโฆษกของเพนทากอนที่ให้กับทางเว็บไซต์ Mystery Why ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของคลิปล่าสุดนี้เลยนะครับเขาระบุว่าผมสามารถยืนยันได้ว่าภาพถ่ายและวิดีโอเหล่านี้ถูกถ่ายโดยบุคลากรของกองทัพซึ่งทาง UAPTFอันนี้มันน่าจะเป็นตัวย่อของหน่วยตรวจสอบอากาศยานของกองทัพนั่นแหละครับได้รวบรวมเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแล้วเน้นนะครับว่าเขายืนยันว่าน่าจะมีคนภายในถ่ายพวกมันไปจริงๆแต่เขายังไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นคลิป UFO หรือ UAP หรือว่าเป็นคลิปจริงหรือเปล่านะครับจุดสำคัญอีกจุดเนี่ยทาง Daily Mail เขาบอกว่าเว็บไซต์ The Drive ได้เปิดเผยในเดือนกุมภาพันธ์กล่าวว่าเรือรบของกองทัพอเมริกันที่ประจำการอยู่นอกชายฝั่งลอสแองเจลิสได้รายงานว่าพบฝูงโดรนลึกลับกำลังไล่ตามพวกเขาด้วยความเร็วสูงในทัศนวิสัยต่ำน่าจะหมายถึงพบโดรนลึกลับบินไล่ตามด้วยการบินต่ำนะครับซึ่ง The Drive เนี่ยเขาเป็นเว็บไซต์ร้านค้านะขายพวกอุปกรณ์ยานยนต์ไปจนถึงเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพวกยานพาหนะทั้งบนภาคพื้นในน้ำไปจนถึงอากาศนะครับ The Drive เนี่ยยังเปิดเผยอีกว่าพวกเขาเนี่ยได้รับสมุดบันทึกประจำเรือและอีเมลภายในกองทัพที่เขาได้มาภายใต้พรบเสรีภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐซึ่งคนที่ให้เนี่ยก็คือพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่บนเรือซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ UAV ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนหมายถึงโดรนไร้คนขับนั่นแหละครับและทาง Daily Mail เองก็ยังได้ยกการสนทนาของรายการ60 Minutes พูดคุยกับอดีตพลเรือตีไรอันเกรฟส์ท่านเนี้ยได้พูดถึงกรณีฝูงเครื่องบินของเขาอะนะครับได้พบกับวัตถุทรงกลมเหมือนกันที่มันสามารถบินได้อย่างคล่องแคล่วบนน่านฟ้าใกล้กับหาดเวอร์จิเนียที่เรียกได้ว่าเขาเจอทุกวันนะครับตั้งแต่ปี2558ถึงปี2560ในพลไรอันเขาพูดว่าเอาตรงๆผมกังวลคุณรู้ไหมถ้าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องบินเจ็ตทางยุทธวิธีที่มาจากประเทศอื่นมันจะเป็นปัญหาใหญ่มากๆแต่เพราะว่ามันดูแตกต่างไปแบบแตกต่างเล็กน้อยเราจึงไม่คิดจริงจังกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าและยินดีที่จะเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ตรงนั้นเฝ้ามองดูเราทุกวันนักบินได้เห็นสิ่งที่รัฐบาลเคยบอกว่ามันคือปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้และคาดเดา ว่าพวกมันอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่เทคโนโลยีลับของเราเองไปจนถึงเครื่องบินสอดแนมของศัตรูคือทางคุณไรอันเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้แบบเรียกว่าไงไว้เชิงครึ่งนึงอะว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งทาง Daily Mail บอกว่าคุณไรอันเกรฟก็พูดเรื่องนี้ขณะที่ในรายการ60 Minutes เขาเอาคลิปมาให้ดูนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็คุณไรอันเกรฟยังพูดทิ้งท้ายอีกว่าผมอยากบอกคุณแบบนี้นะคุณก็รู้ความน่าจะเป็นสูงสุดก็คือมันคือโปรแกรมสังเกตการระดับภัยคุกคามจากข้อความเนี่ยดูเหมือนอดีตนายพลไรอันเขาจะพยายามเลี่ยงคำว่ามันมาจากต่างดาวไปเลยนะครับก็อาจจะมองว่ามันไม่ได้มาจากนอกโลกซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าคุณไรอันเขาคิดจริงๆยังไงแต่ตอนนี้คุณไรอันเขารู้แค่ว่ามันเป็นอากาศยานสอดแนมแบบไม่เป็นมิตรแน่นอนซึ่งทางเว็บไซต์ The Drive เนี่ยยังได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกว่าทางไรอันเกรฟส์เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นอากาศยานสอดแนมของกองทัพจีนหรือเปล่าทางรายการ60 Minutes ได้คุยกับอดีตเจ้าหน้าที่อีกคนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐชื่อลุยส์เอลีชองโดเขาบอกว่ามันดูจะเป็นเทคโนโลยีที่มีความเหนือชั้นกว่ามากถ้าเทียบกับทุกสิ่งที่สหรัฐมีอยู่ในคลังแสงที่เรารู้ในปัจจุบันลองนึกภาพถึงเทคโนโลยีที่สามารถทำความเร็วได้ระหว่าง 600G ไปจนถึง 700G ไอ้ตรงนี้มันเป็นหน่วยของอะไรอ่ะผู้บรรยายไม่แน่ใจใครพอจะอธิบายให้ทราบก็พิมพ์บอกในแชทให้รู้ด้วยนะครับต่อนะครับ
นอกจากความเร็วตรงนั้นแล้วเนี่ยยังบินได้ถึง 13,000 ไมล์ต่อชั่วโมงมันจะสามารถหลบเลี่ยงเรดาร์และบินผ่านอากาศและน้ำและมันอาจไปได้ถึงอวกาศเลยนะดูเหมือนทางรายการ60 Minutes เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรแบบนี้เยอะมากเลยนะครับและทั้งหมดนั้นก็เป็นการเสนอข่าวที่เรียกได้ว่าเต็มๆของทาง The Sun และ Daily Mail ที่พอจะบอกได้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้มีทั้งฝ่ายที่เชื่อว่ามันมาจากต่างดาวและฝ่ายที่เชื่อว่ามันมาจากกองกำลังข้าศึกที่เป็นไปได้ว่าประเทศที่ส่งพวกมันมาเนี่ยต้องมีเทคโนโลยีล้ำหน้ามากกว่าสหรัฐอเมริการะดับเรียกว่ามากจริงๆนะครับคนกลุ่มหลังเนี่ยเขาก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นของจีนหรือของรัสเซียคือไม่รู้เลยครับเพราะว่ามันยังไม่มีคำตอบซึ่งถ้าจะถามมิติที่6แบบส่วนตัวเนี่ยคงต้องบอกแบบนี้นะครับหลังจากที่ข่าวมันนำเสนอไปเนี่ยโลกก็ยังคงไม่มีอะไรผิดปกติคือไม่มีมนุษย์ต่างดาวบุกเข้ามาจริงจังเหมือนกับที่เห็นในหนังว่าโดนจับได้ปุ๊บก็บุกเลยอะไรแบบนี้มันยังไม่มีนะครับซึ่งปลายทางของเหตุการณ์เหล่านี้มันเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะลงมาคุยดีๆกับเราหรือไม่ก็ไม่คุยนะครับไม่ก็ทางอเมริกาเนี่ยอาจจะเริ่มส่งสัญญาณในการทำสงครามกับฝ่ายกองกำลังของประเทศศัตรูมันเป็นอย่างหลังเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการหยามเรียกว่าหยามหลู่กันชัดๆแต่ยังไงก็ยังสรุปตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าทางผู้บรรยายเองอยากจะเสนอข้อสังเกตเล็กๆหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นทำไมคลิปตัวนี้มันเหมือนเอามือถือมาแอบถ่ายหน้าจอเรดาร์หน้าจอมันแสดงผลจากของจริงหรือเปล่าข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือทำไมต้องอเมริกาอย่างเดียวเลยอ่ะกองทัพไทยไม่เห็นมีอะไรแบบนี้มาให้ดูบ้างเลยแล้วก็ทำไมคนที่ถ่ายคลิปนี้ถึงเลือกที่จะส่งให้คุณเจอร์มี่คอร์เบลซึ่งเป็นคนที่ทำรายการเกี่ยวข้องกับ UFO คนส่งคลิปนี้เขาต้องการอะไรกันแน่นะครับเขาต้องการที่จะบอกความจริงหรือว่าแค่อยากจะหลอกลวงคุณเจอร์มี่ซึ่งมันก็มีเหมือนกันนะครับที่พบว่ามีคนที่ชอบทำคลิปแบบนี้มาแกล้งคนที่เชื่อเรื่องแบบนี้เข้าใจใช่ไหมครับก็คือมันมีคลิปปลอมเยอะคนพวกนี้เขาจะทำคลิปปลอมขึ้นมาแล้วก็ส่งให้คนที่เชื่อมากๆด้วยเพื่อให้คนแบบนี้ได้นำมันมากระจายข่าวออกไปแล้วเขาก็ไปนั่งสะใจอยู่ข้างหลังว่าหลอกคนพวกนี้ได้สำเร็จอีกแล้วหรือเปล่าแต่ถ้ามองให้ดีๆเนี่ยภาพฟุตเทจชิ้นล่าสุดถึงมันจะดูไม่ค่อยชัดมากแต่สังเกตไหมครับว่าถ้าเอาคำอธิบายทั่วไปก็คือเขาอาจจะใช้มือถือแล้วขยายภาพของมันให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ดูรู้เรื่องแต่ทำไมเวลาใช้มือถือถ่ายในสถานที่มืดขนาดเนี้ยถึงไม่มีจุดรบกวนที่เรียกว่า noise ซึ่ง noise ที่ว่านี่มันจะเกิดขึ้นกับการใช้มือถือถ่ายภาพในที่แสงน้อยมากๆนะครับต่อให้เป็น iPhone ก็มี noise นะครับคือผู้บรรยายไม่ได้อยากจะจับผิดในส่วนของภาพตรงนี้นะครับแต่ว่าขนาดคลิป UFO อีกคลิปนึงอะหรือว่าในเหตุการณ์ถ่าย UFO อื่นๆที่ถ่ายได้ตอนกลางคืนเนี่ยมันยังมี noise เลยนะครับคือต่อให้เป็นคลิปปลอมเนี่ยทางคนทำเขาก็ยังเลือกที่จะใส่ noise เข้าไปอ่ะเพื่อให้มันดูสมจริงเพราะว่ายิ่งถ่ายมืดมันต้องยิ่งเห็นแต่กับภาพที่แคปมาเนี่ยจะเห็นว่ามันชัดเจนมากๆและถ้าใครได้ไปดูคลิปนี้จริงๆเนี่ยอยากให้สังเกตตรงนี้ด้วยนะครับมันเคลียร์มากๆเลยคือคลิปมันแทบไม่มีสัญญาณรบกวนจากความมืดตรงนี้เลยมันก็เลยทำให้ทางผู้บรรยายเนี่ยยังคงลังเลอยู่ว่ามันอาจจะเป็นของปลอมก็เป็นได้นะครับคือที่ผู้บรรยายค่อนข้างจะลังเลเนี่ยเพราะว่าคุณเจอร์มี่คอร์เบลเนี่ยเป็นที่เชื่อถือค่อนข้างมากในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบทฤษฎีสมคบคิดคือใน Instagram ของเขาเนี่ยมีบางคลิปที่ผู้บรรยายจำได้ว่ามันเป็นคลิปเก่าจากช่องซีเคียวทีมที่เขาเป็นช่องทำคลิปปลอมอ่ะใครที่ชอบแนว UFO เนี่ยต้องจำได้นะครับว่าซีเคียวทีมหรือซีเคียวทีม10ในปัจจุบันเนี่ยเขาจะทำคลิปแนวนี้ออกมาขี่ยิบเลยบางคลิปก็ได้รับมาจากคนอื่นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำเองทางซีเคียวทีมหรือคุณเจอร์มี่เนี่ยทั้ง2คนเนี้ยผู้บรรยายไปพบจุดเชื่อมโยงที่ทำให้ต้องคิดเยอะเลยก็คือ2คนเนี้ยล้วนมีสปอนเซอร์เป็นรายเดียวกันสปอนเซอร์ใหญ่ที่ว่านี่ก็คือเว็บไซต์ gaia.com ถามว่าผู้บรรยายรู้ได้ไงก็ดูจากที่ผู้บรรยายเอาภาพมาให้ดูนะครับเว็บไซต์ gaia แล้วก็มีชื่อของคุณเจอร์มี่คอร์เบลส่วนของ CKL Team เนี่ยถ้าดูที่ช่อง YouTube ของเขาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าก่อนจะดูคลิปของ CKL Team จะต้องเห็นโฆษณาของ Gaia ทุกครั้งนะครับ2คนนี้ก็เลยถึงจะไม่ได้มีอะไรที่เชื่อมโยงกันแต่ก็มีสปอนเซอร์เป็นเจ้าเดียวกันรายการสารคดีชื่อ Extraordinary Belief ของเจอร์มี่คอร์เบลเนี่ยมันฉายอยู่ใน Gaia นี่แหละครับ
แล้วก็ออกฉายมาหลายตอนแล้วเรื่อง gaia.com เนี่ยอาจจะมีบางคนเนี่ยไม่ทราบนะครับหรือว่าไม่ทันเนี่ย gaia.com เนี่ยคือเว็บไซต์โทรทัศน์ออนไลน์จะนำเสนอรายการสารคดีหลายรูปแบบซึ่งส่วนใหญ่ของเนื้อหาเนี่ยมันคือเรื่องทฤษฎีสมคบคิดที่เรียกว่านึกคิดหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนในเป้าหมายที่คนกลุ่มนึงเขาอยากจะเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นก็อย่างพวกมนุษย์ต่างดาวอะไรแบบเนี้ยอย่างผลงานที่สั่นสะเทือนวงการของกายาเนี่ยคือเรื่องของมัมมี่เอเลี่ยนแห่งนาซกาถูกนำเสนอทุกสำนักข่าวทั้งของต่างประเทศของไทยทั่วโลกที่ทราบมาเนี่ยเบื้องหลังมันก็คือทางกายาเนี่ยเขาใช้วิธีซื้อช่วงข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศกับเว็บไซต์ไวรัลหลายๆแห่งพอมันออกมาพร้อมๆกันจะทำให้มีผู้คนเชื่อว่ามัมมี่ปลอมที่มี3นิ้วหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนที่ขุดได้ในนาซกาเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแต่สุดท้ายผ่านไปไม่กี่วันเรื่องนี้ก็เงียบแบบเงียบสนิทเลยมันเป็นเพราะว่ามันใช้เงินในการโปรโมทนั่นแหละครับที่เหลือก็ให้เว็บไซต์แนวไวรัลเนี่ยเอาเรื่องราวที่ถูกนำเสนอไปก่อนหน้าจากทางสำนักข่าวเนี่ยมาเสนอบนเว็บไซต์เป็นแผนการตลาดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็คล้ายกับข่าวปล่อยคลิปหลุดของคอร์เบลเจอร์มี่คนนี้นะครับคล้ายตรงไหนอ่ะมันคล้ายกันตรงที่หลังจากวันที่ลงข่าวไปแล้วทั้ง The Sun ทั้ง Daily Mail ทั้ง Fox News โอ้หลายที่มากแม้กระทั่งเว็บไซต์ Life Science ที่แบบค่อนข้างจะซื่อตรงกับข้อมูลก็ลงครั้งเดียวไม่มีใครลงข่าวคืบหน้าอีกเลยที่เหลือก็จะเป็นข่าวคืบหน้าจากเว็บไซต์ไวรัลที่น่าจะหยิบฉวยข่าวพวกนี้ออกมาทำในเว็บไซต์ตัวเองเว็บชุมชนอย่าง Reddit เนี่ยก็ยังมีการพูดคุยต่อเนื่องแต่ว่าแบบข่าวกระแสหลักนี่คือข่าวเดียวจบเลยเป็นข้อสังเกตว่ามันมีพฤติการที่ว่าคล้ายคลึงกับของมัมมี่นาซกาจนผู้บรรยายก็เริ่มลังเลแบบนี้แหละครับโดยเนื้อแท้ของคุณคอร์เบลเนี่ยเขาเป็นใครผู้บรรยายไปค้นประวัติของเขามาเขาเป็นศิลปินเป็นนักสร้างสรรค์ระดับที่เรียกว่าหาตัวจับยากคนหนึ่งเลยครับคือเรียกว่าเป็นอัจฉริยะเลยก็ได้เราตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเนี่ยเจอร์มี่คอร์เบลเขาก็ทำแต่ภาพยนตร์สารคดีแนวนี้อย่างเดียวเลยมันก็เลยทำให้ผู้บรรยายเนี่ยเลือกที่จะยังไม่ปักใจเชื่อดีกว่าว่าคลิปที่ถูกนำมาปล่อยรอบล่าสุดมันจะเป็นคลิปจริงหรือว่าจะเป็น CG ที่ถูกทำขึ้นมานะครับยังไงก็รอดูกันไปอีกสักพักถ้าคุณคอร์เบลเขามีผลงานชิ้นใหม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แสดงว่าข่าวครั้งนี้อาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สารคดีตอนใหม่ของเขาก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าคลิปของคุณคอร์เบลมันเป็นของจริงหมายความว่ามนุษย์ต่างดาวจะบุกโลกแล้วนะครับไม่ได้นะคิดแบบนี้ไม่ได้นะครับก็รอข่าวคืบหน้าต่อไปดีกว่าครับจะไปดูที่แชทกันนิดนึงนะครับว่าท่านผู้ชมคิดยังไงกับข่าวครั้งนี้นะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับอยากรู้ว่ามีใครคิดเห็นกับข่าวนี้ยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเชื่อว่าเอเลี่ยนมีจริงใช่ผู้บรรยายก็เชื่อว่าเอเลี่ยนมีจริงนะครับเอางี้ก็แล้วกันครับคือทางผู้บรรยายเองเนี่ยพยายามมองแบบเป็นกลางว่ามันอาจจะเป็นคลิปจริงหรือคลิปปลอมได้ทั้ง2 อย่างเลยเพราะว่ามันมีข้อสังเกตอย่างที่บอกท่านผู้ชมก็ต้องเลือกนะครับว่าอยากจะเชื่อแบบไหนนะครับอยากจะเชื่อว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเป็นของข้าศึกอาจจะเป็นไปได้นะที่ข้าศึกเนี่ยเขาจะมาแสดงแสงยานุภาพเพื่อข่มขู่กันด้วยเทคโนโลยีที่มันดูนำสมัยกว่าซึ่งไอ้คำว่านำสมัยกว่าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้นำสมัยมากก็ได้เพราะว่ามันเหมือนเป็นโดรนทรงกลมใช่ไหมซึ่งทรงกลมที่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นคลิปจริงหรือเปล่าด้วยนะครับรอให้ทางคลิปพวกนี้มันไปถูกวางอยู่บนเว็บไซต์ของเพนทากอนหรือ FBI ตรงๆก่อนนะครับตอนนี้มันมาจากคุณเจอร์มี่เท่านั้นคุณต้นบรรพตบอกว่าฟังแล้วยังรู้สึก 50-50 ใช่มัน 50-50 คือเรื่องนี้ยังไงก็อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อมันยังมีเงื่อนงำที่แบบคือถ้าคนที่ได้คลิปมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำรายการสารคดีหรือว่าเขาเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายทำเนี่ยมันจะไม่มีข้อกังขาสำหรับผู้บรรยายเลยนะแต่พอดีเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาทำก็ได้ไงคืออย่างผู้บรรยายถ้าผู้บรรยายมีเวลาเยอะๆนะผู้บรรยายอาจจะทำคลิป UFO ปลอมแล้วส่งไปให้เจอร์มี่คอร์เบลก็ได้ถ้าข่าวนี้มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเนี่ยภายใน3วันเนี่ยต้องมีข่าวคืบหน้าเพนทากอนต้องออกมายืนยันหรือปฏิเสธอะไรสักอย่างนะครับแต่ถ้าไม่มีเลยอะข่าวปลอมของปลอมแน่นอน